สวัสดีครับผมต๋อยครับ Music Collection สยามพารากอนครับวันนี้เราจะมาแนะนำการปรับแต่งเสียงกลองไฟฟ้า Medley DD508 นะฮะอย่างง่ายๆฮะเดี๋ยวเชิญพบกับคุณทศพรครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตามขั้นตอนกันเลยดีกว่านะครับผมเชิญเลยครับครับเริ่มกันเลยครับมันมีอะไรบ้างฮะเอาอย่างง่ายๆนะอย่างง่ายๆครับเราจะมาสอนเปลี่ยนลูกค้าบางท่านหรือคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะปรับแล้วมันยุ่งยากอะไรเงี้ยฮะเอาแบบง่ายๆครับครับเราจะมาทำการพรีเซตเสียงเองเปลี่ยนผมจะแนะนำการเปลี่ยนเสียงการแพนซ้ายขวาการตัดเลเวลทั้งหมดที่อยู่ในหมวดของการเอดิตครับโอเคครับผมสมมติชุดพรีเซตจากโรงงานอะคูสติก01แต่ผมไม่ชอบเสียงแสแนงของจริงแล้วเมดเดลี่ DD508ตัวนี้มันมีพรีเซตจากโรงงานมาเยอะนะแต่นี่เนี่ยเราเลือกทุกเซตแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ชอบใช่ไหมไม่ถูกใจผมอาจจะถูกใจเนี่ยแสแนงใบเดียวเลยไม่ถูกใจโอเคครับผมจะไม่หมดอะไรเงี้ยใช่ครับปรับแสแนงตัวแสแนงง่ายๆคือเข้าที่เมนูแล้วเราก็เป็น voice เรามา enter เข้าไปในโหมดเป็นสแนร์โหมดอยู่แล้วตัวนี้ครับผมแล้วก็กดเพดบวกเข้าไปครับปึ๊บเสียงสแนร์คลาสสิกสแนร์หนึ่งผมไม่ชอบนี่ผมเปลี่ยนได้เลยครับตอนนี้เปลี่ยนได้แล้วก็มีหลายเสียงฮะลองเลือกฟังกันดูครับผมอันนี้ก็บอกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะโอเคอาจจะหนักตึงๆนิดนึงนะโอเคแล้วมันปรับเสียงแล้วพอมันหนักผมไม่ชอบมันมีได้ไหมปรับลึกกว่านี้ได้ไหมผมทำได้ครับเดี๋ยวผมก็กดเพดบวกไปอีกหนึ่งครั้งจะเป็นวอลลุ่มครับแต่วอลลุ่มเราโอเคละเราจะมาเปลี่ยนเป็นแล้วก็มีแพนซ้ายขวาแพนเซนเตอร์แพนคืออะไรครับแพนคือกระทะครับผมโอเคครับเอาพอคำขำครับก็มีเราเอามาทางซ้ายนิดนึงแสดงเดี๋ยวมันคืออะไรครับแพนก็คือการปรับเสียงให้มันไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือให้มันบาลานซ์กันออกเหมือนฟังสเตอริโอฮะโอเคเหมือนออกลำโพงซ้ายลำโพงขวาอะไรใช่ครับผมตอนนี้เราเหมือนเรานั่งตีกองจริงเราจะให้สแนร์อยู่ทางซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็แพนมาทางซ้ายประมาณเลข3 L3 อันนี้ผมจะลองแพนหมดนะฮะอันนี้คือซ้ายสุดเลยแล้วขวาสุดเหรอฮะได้ไหมขวาสุดจะเป็นนี่ฮะโอเคขวาสุดแต่เรามาทางซ้ายสักนิดหน่อยก็คือเพื่อให้มิติเสียงมันสมจริงมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมก็คือทุกใบเราสามารถแทนได้หมดเลยว่าจะไปทางไหนมากน้อยคือเหมือนกับเราจะวางตำแหน่งของกลองแต่ละชิ้นว่ามันอยู่ทางไหนตรงกลางซ้ายขวาอะไรเงี้ยใช่อย่างเบสดังเนี้ยคือเราก็เซนเตอร์ปราบนะโอเคแต่เราปรับแสดงก่อนแล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีพิสเมื่อกี้คุณบอกว่าหนังมันตึงไปนิดนึงผมปรับให้หนังหย่อนมันจะฟังแบบเหมือนเหมือนเราใช้กุญแจไขกองใช่มันเราไปขึ้นถึงไปแล้วก็หย่อนลงมาครับโอเคแล้วกดบวกอีกปุ๊บก็จะเป็นดีคลายก็จะเป็นเหมือนพวกกดเสียงไว้ฮะก็จะปล่อยออกมาแค่ไหนคอมเพรสเซอร์คล้ายใช่คล้ายคอมเพรสเซอร์เข้าบีก็จะเป็นรีเวิร์บถ้าเราต้องการแบบให้มันก้องๆหน่อยแล้วก็ใส่รีเวิร์บเยอะๆแม็กจะอยู่127มันจะบางทีมันจะก้องไปนิดหนึ่งแล้วก็ลดมาหน่อยนึงก็คือทำได้ตามใจเลยใช่ไหมเรานั่งตีอยู่ในห้องมันจะก้องๆหน่อยแล้วก็มีมิดดี้โน้ตอันนั้นคือในกรณีที่เราต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้กับปลั๊กอินแล้วโน้ตแป้นที่เราตีกับโน้ตในปลั๊กอินไม่ตรงกัน
เราตีสแนร์เราไปออกเป็นฟอร์ทอมเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนเซตมิดี้โน้ตตรงนี้ก็คือเวลาต่อคอมพิวเตอร์เพื่อทำอะไรฮะเพื่ออัดเพลงอะเรคคอร์ดเพลงใช้ตัวนี้เป็นมิดี้คอนโทรลดีกว่าเรามานั่งเขียนทีละตัวคือเราไม่ต้องใช้ไมค์จ่อคือเราใช้สาย USB ต่อไม่ได้เรียกตัวเนี้ยใช่ก็ที่คอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมใช้เป็นมิดี้คอนโทรลก็คือเราเหมือนเรานั่งอัดกองจริงฮะแต่เป็นอัดเป็นมิดี้เข้าไปโอเคเข้าใจครับครับผมก็คือสามารถแก้มิดี้โน้ตเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยว่ากันอีกทีใช่ครับอันนี้เราพูดถึงการดีดเสียงคร่าวๆแล้วก็มีโมชั่นแล้วก็มีสตาร์ทวอลลุ่มอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทัชชิ่งหนักเบาว่าเราจะให้มันเราตีน้ำหนักลงมากน้อยแค่ไหนสมมติศูนย์ก็คือต้องใช้แรงเยอะถึงจะออกดังเหมือนเพิ่มทัชชิ่งให้มันหนักเยอะขึ้นให้เลเยอร์เยอะขึ้นครับผมถ้าเกิดเราเปิดหมดก็คือจะเป็นแบบทัชชิ่งยังไม่ค่อยมีคือแตะเดียวก็ดังโอเคครับเออถ้าเกิดเราปิดหมดก็จะเลเยอร์จะเยอะเบาได้เพื่อความธรรมชาติตีหนักก็หนักเบาก็เบาเหมือนกับเราตีกลองจริงๆใช่ครับโอเคอันนี้ก็จะหมดละไม่มีอะไรละทีนี้เราสมมติเราชอบเรียบร้อยละเซฟก็คือมันแล้วมันทำได้เฉพาะแสดงเดียวครับทุกใบได้เหมือนกันหมดครับผมกระเดื่องเราไม่ชอบผมไม่ชอบกระเดื่องมันเบาไปผมก็จะมาแก้กระเดื่องเหมือนเดิมครับไปที่ซาวด์แล้วก็เลือกโอเคก็คือทุกชิ้นทำได้เหมือนกันหมดแผ่นซ้ายขวาปรับวอลลุ่มหรือหนักเบาอะไรพวกนี้ได้ได้เหมือนกันพอผมชอบชุดนี้แล้วทำไงต่อก็เซฟครับผมก็เซฟไว้เซฟไว้ครั้งต่อไปเราเปิดมาก็จะเจอชุดนี้เลยไปที่ enter เซฟก็ดูแช่ดูเบอร์ไว้ใช่ไหมคิดว่าเราเซฟไว้เบอร์อะไรก็กดยืนยันอีกทีหนึ่งก็เปลี่ยนชื่อแล้วแต่เราตั้งครับผมมันก็ยืนยันเซฟโอเคนี่ก็ใช้ได้ละเวลาเราปิดเราเปิดมาก็คือเมื่อกี้จะอยู่ที่41เป็นไมค์คลิป01เราลองเปลี่ยนแล้วก็มามุมมาที่41เราเคาะไปด้วยโอเคเป็นเซตที่เราทำให้เราเซฟไว้เมื่อกี้นี้สรุปการอินเสียงการเลือกเสียงด้วยตัวเองการปรับแต่งเสียงแบบง่ายๆก็คือเสร็จแล้วจบแล้วครับ5นาทีเสร็จโอเคครับผมก็ดีกว่าถ้าเกิดเราอ่านคู่มือไม่เข้าใจถ้าอ่านคู่มือมันก็จะใช้เวลานานกว่าจะหาเมนูแต่ละเมนูครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับง่ายไหมฮะการปรับแต่งเสียงสำหรับเทปนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเราจะนำเสนอต่อไปนะฮะในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ